แม่คะหนูคงผิดแล้วสินะหนูเคยคิดว่าเราแบ่งปันความรู้สึกต่อกันมาโดยตลอดถึงแม่จะไม่พูดอะไรหนูก็เข้าใจค่ะหนูเคยคิดแบบนั้นแต่แม่คะความเชื่อผิดๆนั่นมันได้หายไปแล้วแม่ผลักหนูออกไปจากหัวใจของแม่ไกลมากๆจนตอนนี้หนูไม่เข้าใจเลยตั้งแต่หนูมาอยู่บ้านนี้หนูเป็นลูกสะใภ้มากกว่าเป็นภรรยาของลูกแม่ซะอีกแล้วแม่ไม่ได้รักหนูแบบลูกสะใภ้แต่รักหนูแบบลูกแท้ๆแล้วทำไมแม่ถึงตีตัวออกห่างหนูแบบนี้ล่ะคะบอกหนูหน่อยถ้าเกิดว่าแม่อยากบอกหรือส่งข่าวอะไรถึงนาเรนดาแม่เคยให้หนูทำให้หนูเคยถามคำถามเขาแล้วเอาคำตอบมาให้แม่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะตอนนี้แม่ไม่ตอบคำถามของหนูด้วยซ้ำแม่กำลังทุกข์ใจและทรมานอยู่ตัวคนเดียวแบบนี้ใครทำอะไรให้แม่ไม่พอใจหรือคะทำไมแม่ถึงรู้สึกว่าครอบครัวของเราจะต้องแตกสลายล่ะแม่คะหนูขอสัญญาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหนูจะไม่มีทางยอมให้อะไรมากระทบความสุขของพวกเราและครอบครัวของเราเป็นอันขาดเลยไม่มีวันหนูจะเสิร์ฟอาหารแล้วนะหนูอยากจะขออะไรแม่อย่างหนึ่งให้แม่ลงไปกินข้าวกับครอบครัวแม่ด้วยนะคะครอบครัวถ้าไม่มีแม่มันคงขาดอะไรไปคงไม่สมบูรณ ชูรักจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา1ทุ่ม50นาที